คุณผู้ชมมาดูเรื่องของการเมืองกันสักหน่อยนะคะคือหลายท่านยังคงรู้สึกสงสัยค่ะว่าเอ๊ะแล้วเรื่องของการคำนวณรัษฎรที่ใช้แบ่งเขตเลือกตั้งผมยังสงสัยสรุปจะเอายังไงผมยังผมยังงงอยู่เลยครับจะเป็นยังไงล่ะคะคือตอนนี้ต้องบอกว่ากกตเนี่ยบอกอีกแบบหนึ่งคือคือตอนแรกเนี่ยเหมือนว่ากกตจะมั่นใจว่าสูตรของกกตเนี่ยถูกแต่เหมือนแบบพอมาวันนี้เนี่ยเหมือนว่า จะแบ่งเป็นสองฝั่งสําหรับคณะกรรมการกรกตฝั่งหนึ่งเนี่ยเห็นด้วยว่าจะเดินหน้าต่อแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็เหมือนจะไม่เริ่มไม่แน่ใจแล้วอยากให้ไปตีความก่อนค่ะวันนี้ก็เลยยิ่งก็เลยจริงๆงงๆกันไปใหญ่เลยใช่ค่ะตอนนี้ก็มีสองแบบแหละค่ะคุณผู้ชมทำยังไงให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วกันง่ายสุดง่ายสุดก็คือตีความสุดคำนวณราษฎรที่ใช้ในการแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมก็คือต้องบอกว่ากกตเนี่ยฝ่ายหนึ่งเนี่ยบอกว่าก็ต้องเอาคนต่างด้าวมารวมด้วย เพื่อให้มันเกิดความชัดเจนให้ความเลือกตั้งเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยก่รวมราษดรทั้งหมดส่วนอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าเอาไม่ใช่พลเมืองไทยจะไปรวมกันยังไงครับ เดี๋ยวมาดูกันละค่ะคุณผู้ชมคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะมีการหารือเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงม,มีนะคะตามมาตรา86ของรัฐธรรมนูญโดยได้นําข้อความคิดเห็นจากประชาชนพักการเมืองนักวิชาการรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาประกอบกับมีผู้ไปยื่นคําร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนและให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามรัฐธรรมนูญคณะ กรรมการการเลือกตั้งพิจารณา,นานแล้วเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นปัญหาซึ่งเกี่ยวข้องกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นแล้วจึงมีมติให้ยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา,า,าวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่และจังหวัดจะพึงมีตามรัฐธรรมนูญค่ะ ทีนี้เนี่ยในส่วนของอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ให้ความเห็นไว้นะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีจะได้คือท่านบอกว่าจะได้รู้แล้วรู้รอบไปเลยจะได้ชัดเจนกันส่วนจะทันเวลาหรือไม่นั้นเนี่ยอาจารย์วิษณุบอกว่าอันนี้เนี่ยไม่ทราบแต่คิดว่าส่วนตัวเนี่ยน่าจะทันเพราะว่าปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็สื่อถามต่อนะครับว่าประเด็นนี้เนี่ยสารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะรับไว้พิจารณาหรือไม่ อาจารย์วิษณุก็บอกว่าเป็นประเด็นเรื่องของความสงสัยในอำนาจหน้าที่ส่วนจะต้องใช้เวลากี่วันนั้นเนี่ยเมื่อส่งไปแล้วก็อย่าได้ติดใจสงสัยว่าจะใช้เวลากี่วันก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของศาลไปนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามอาจารย์วิษณุอยากถามความคิดเห็นอาจารย์อบอกว่าอาจารย์คะแล้วเรื่องของการคำนวณครั้งนี้เนี่ยนับรวมคนต่างด้าวด้วยหรือเปล่า อาจารย์ก็บอกไม่รู้แล้วแหละมันเป็นปัญหาเรื่องของอความสงสัยที่ตอนนี้สังคมก็ตั้งคําถาม,มเป็นจันนมากใหญ่ๆว่าสรุปรวมหรือไม่รวมอะไรยังไงนะคะถามต่ออีกค่ะว่าถ้าเงื่อนไขที่ทําให้รัฐบาลไม่สามารถยุบสภาได้ในเดือนกุมภาพันธ์แล้วจะต้องขยับไปเป็นเดือนมีนาคมประมาณช่วงก,กลางเดือนรหรือเปล่าอาจารย์วิษณุก,ก็บอกว่าไม่เคยบอกว่าจะยุบสภาในเดือนกุมภาพันธ์ คือถ้าไม่ยุบสภา<พ>ในช่วงเดือนกุมภาพาันธ์ค่ะพี่นุจะเป็นยังไงคะคืออาจารย์มิสณุบอกนะครับว่าถ้าเกิดว่าตัวเงื่อนไขเวลาเนี่ยถ้าไม่ยุบสภาเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยกรอบเวลาของกกตาคาถามก็คือว่ามันจะเพียงพอไหมนะครับอาจารย์มิสณุก็บอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของรัฐบาลแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่ายุบสภาแล้วเนี่ยสารรัฐธรรมนูญอยู่ระหว่างการพิจารณาแบบนี้เนี่ยก็ทําได้นะครับเรื่องของข้อสงสัยทางกฎหมายต่างๆนะครับอืมก็อย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชม เดี๋ยวตามต่อเรื่องของการเลือกตั้งนะครับเพราะว่ายังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกฎหมายโดยเฉพาะฝั่งของกกต,ก,ตก็เยอะอเรื่องของพื้นที่เขตเลือกตั้งตอนนี้ก็ยังไม่เคลียร์โอ้โหหลายอย่างทีเดียวนะครับ